เฮ้ยเฮ้ยโอ้เดี๋ยวตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าผมกำลังทำอะไรลงไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกชมเข้าสู่รายการเฟิร์สเกมทีวีกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาเล่นไมค์ครับเอาชีวิตรอดเนเธอร์อัปเดตในพาร์ทที่3แล้วนั่นเองนะครับทุกชมก็สำหรับในพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำการสร้างบ้านอยู่ที่เกาะวาร์ฟฟอร์เรสต์นั่นเองนะครับผมซึ่งอัปเดตล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับก็ผมได้ทำการสร้างห้องไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีชมไลท์เป็นไฟสองสว่างในห้องนี้แล้วก็มีรีสปอนเอ็นเกอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ผมกลัวจะเสียเวลาให้กับท่านผู้ชมนะก็แบบเมื่อไหร่มันจะได้ไครนิ่งออกซิเดียนสักทีนะครับผมแบบผมก็เลยลองโพสชุมชนเพื่อเป็นเบื้องหลังให้กับท่านผู้ชมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาบกตะลุยในดินแดนโซแซนวัลเลย์นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในพาร์ทหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะไปนั่นเองครับสำหรับใครที่อยากจะให้กำลังใจผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับช่วยกันอย่าลืมกดไลค์กันด้วยและที่สำคัญนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเย้โอเคนะครับก่อนที่ผมจะออกเดินทางเดี๋ยวผมจะมาเตรียมของกันก่อนเลยนะครับผมก็ตอนนี้ผมมีดาบแล้วก็เนื้อสุกเอาไว้กินมีพริกแอ๊กแล้วก็ขวานไม้นะครับผมมีพริกแอ๊กที่สร้างมาใหม่แล้วก็ดาบที่ก็จะพังแล้วนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเอาบล็อกต่อไปด้วยเนเธอร์แลกนะครับผมโอเคแล้วไงต่อทีนี้เอาจอบไปด้วยโอเคนะครับผมก็มันจะมีเสียงแกมอีกแล้วนะโอเคแล้วไงต่อทีนี้เดี๋ยวผมจะมาคราฟเหล็กเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมมีเหล็ก6อันแล้วโอเคเริ่มต้นจากเดี๋ยวผมจะมาทำชุดเกาะนะครับผมโอเครองเท้าโอเคซึ่งผมก็มีทองอยู่นะครับผมก็โอเคส่วนตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำการทำรั้วเนเธอร์บริกไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่ผมได้มาจากการแลกทองให้กับพิกลินแล้วนะครับประมาณนี้ผมก็ต่อลงไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะเอาไปทำเป็นจากเนเธอร์แลกกลายเป็นเนเธอร์บริกนั่นเองนะครับผมก็เอาไปทำเป็นบันไดแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ครบนะครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรก่อนดีลูกธนูนะครับผมโอเคอย่างเช่นโอเคยายแมงมุมแล้วก็ลูกธนูมีขนนกด้วยอันนี้นะครับผมก็เหลือคลายนิ่งออกซิเดียนอยู่1 อันนะครับโอเคผมก็มีทองอยู่6อันเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะมาคราฟเป็นอะไรดีหมวกนะครับผมเผื่อไปเจอกับพวกพิกลินอะไรอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวโปรแกรมอัด โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ใส่หมวกไปที่เรียบร้อยโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะมาทำธนูนะครับผมมาสติกอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่อ๋อนี่นะครับผมได้ธนูมาที่เรียบร้อยต่อไปนะครับผมนั่นก็คือลูกธนูนั่นเองนะครับผมก็ต้องมีฟินก่อนนะครับผมหลังจากที่ได้ไปขดกาเวลหรือว่าอะไรก็ตามนะครับตอนนี้ผมมีกาเวล54โอเคโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองรุ่นดูอ้าวแป๊บเดียวได้ฟินแล้วนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนะมาสติกเดี๋ยวนะเหมือนผมยังไม่ได้คราฟนะโอเคได้มาแล้วนะครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะมาทำฟินอีกนะครับผมเนื่องจากว่ายังมีขนนกเหลืออยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้หมดเลยได้แล้วนะครับผมโอเคโอ้สองอุ้ยสามโอเคจากนั้นทำลูกธนูพอดีเป๊ะนะครับผมตอนนี้รวมแล้วได้ลูกธนูมา14อันแล้วนั่นเองนะครับผมก็ผมจะไว้ยิงสกิลเลตันนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือห้องเก็บของนั่นเองนะครับผมก็ได้มีการปรับเปลี่ยนตรงกำแพงบอสซอนะครับแล้วก็ชมไลฟ์ผมเอาไว้ปรับเป็นสว่างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยว
เขาเรียกว่าปลั๊กเหรอเอาไว้ต่อแสงสว่างนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวนะเอาไว้ตรงนี้โอเคนะครับผมตอนนี้ผมพร้อมแล้วนะครับก่อนในระหว่างนั้นจะมีแก๊สมาป่วนอีกแน่ๆนี่ละครับทุกผู้ชมผมไม่สู้แล้วอ้าวโดนซอมบี้พิกแมนอ้าวมาสู้กันเลยอ่ะเกือบตอนนี้ผมก็มาถึงที่ป่าครีมซันฟอเรสต์แล้วเจออีกแล้วแก๊สติดโอเคนะครับผมแล้วนี่ก็คือดินแดนโซแซนวาเล่นั่นเองนะครับผมก็จะมีโครงสร้างโครงกระดูกด้วยเอาละเยี่ยมโดนไปแล้วนี่แหละครับพอสเกเลตันโอ้โหบอกเลยนะครับผมว่าสำหรับดินแดนโซแซนวาเล่มันจะมีความอันตรายอยู่นะควรจะไปตรงไหนต่อดีนี่โอ้โหมันจะมีข้อเสียตรงซอแซนด้วยนะครับผมมันจะหนืดผมจะลองไปสำรวจดูนะครับผมเผื่ออาจจะมีแร่เหลืออะไรบ้างเผื่อจะได้สเกเลตันในการปั๊มกระดูกเพื่อทำบนนิวนั่นเองนะครับผมหรือว่าปั๊มเลเวลไปด้วยโอเคถ้าเกิดผมจะมีโอกาสก็จะมาทำสปอนเนอร์นั่นเองนะครับผมแบบสามารถสร้างพิกแมนได้นั่นเองนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยนี่คือสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยตา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 ยเยี่ยมไปเลยครับตอนนี้เหลือ2แล้วพอจะมีโกสโตนอยู่ไหมมีนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะต้องต่อเติมโอเคเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้อ่ะได้ดาบหินมาแล้วโอเคโอเคปั๊บเยี่ยมเรียบร้อยเดี๋ยวยิงแก๊สด้วยเยี่ยมเรียบร้อยโอเคตอนนี้ได้ธนูมาเพิ่มต้องเคลียร์กับกริตเติ้ลโอเคเรียบร้อยถ้าผมมีรองเท้าโซสปีดเอ็นชาร์นี่ก็ดีนะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ซึ่งในการเข้าปราสาทมันก็จะมีเสียวๆอยู่นะในส่วนของกรีนโอเคก่อนเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางไหนดีเพื่อที่จะชิงกล้องผมต่อไปก่อนนะครับขึ้นมาข้างบนดีไหมพวกนี้นี่น่าจะเป็นตัวอันตรายเลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยตกถือว่าในการผจญภัยครั้งนี้ถือว่ายากแล้วอันนี้ผมเริ่มระแวงแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอเคกลับมากันต่อนะครับโอเคผมจะต้องไปตามหาเอาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เรียบร้อยโอเคแล้วทีนี้จะพอจะมีกล่องอยู่หรือเปล่าขออนุญาตนะพิกลินโอเค nope โอ้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวผมตกเดี๋ยวตรงที่นี้มันคืออะไรเดี๋ยวผมจะลงไปดูก่อนนะครับผม
โอ้โหเดี๋ยวอุ้ยมาสองตัวเลยไม่แย่ละตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าผมกำลังทำอะไรลงไปเยี่ยมออกเอาไงดีเนี่ยทีนี้พิกลินรู้ตัวแล้วเดี๋ยวนะโอ้ยขอโทษนี่เจอแล้วกองเยี่ยมไหนมาดูหน่อยสิหมวกทองเยี่ยมแล้วก็ Grinding Obsidian ลูกธนูโอเคอันนี้คือแมกาครีนก็โครงสร้างโครงกระดูกบล็อกนั่นเองครับโอเคแล้วผมจะไปที่ไหนต่อนะเนี่ยตอนนี้สวัสดีครับไม่กลัวครั้งเลยใช่ไหมนะผมควรจะเข้าไปทางไหนต่อตอนนี้แนะมาดูหน่อยสิตรงนี้จะเป็นลาวาโอเคครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาลองขึ้นไปนะครับผมต่อขึ้นไปถ้าเกิดว่าอาจจะมีอาการแหลกบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคกระทึบโอเคโอ้เดี๋ยวตะกี้ผมเดินตามพี่ลินไปก็นึกว่าจะมีกล่องโอ้ยนี่ไงกองโอเคนะครับว่าชื้อโดดข้ามไปได้โอเคแล้วมีใครจะอยู่แถวนี้ไหมโอ้นายออกไปก่อนจะได้ไหมผมต้องการกองนะเดี๋ยวผมป้องกันไว้ก่อนโอเคเปิดเข้าไว้โอเคได้บล็อกทองแล้วก็รองเท้าด้วยโอเคได้โซมมาด้วยนะครับผมโอเคผมว่าโอเคออกมาก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ากองมันจะมีประมาณเท่านี้หรือเปล่านะหรือว่ายังมีอีกโอเคเดี๋ยวผมขอลองไปก่อนว่าชื้อยังมีอีกหรือเปล่ากองเนี้ยโอ้อันนี้ใช่ไหมหรือว่าอันเดิม เดี๋ยวเหมือนว่าพิกลินจะรู้ตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้ใจเย็นครับอุ๊ยฟิลโอเคผมควรจะออกมาได้แล้วรู้สึกว่ากล่องในประสาทน่าจะหมดแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับการผจญภัยของผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดในพาร์ทหน้าผมจะมาผจญภัยที่ไหนอีกก็สามารถติดตามรับชมในพาร์ทต่อไปกันได้เลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าผมทำคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถส่งความคิดเห็นกันไปได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย้